ไอตอนย่อรัวๆเลยเหรอหายใบป่วงเลยถ้าถามว่าหมัดแยกแยะได้ไหมพี่ว่าหมัดก็แยกแยะได้แต่ถ้าถามว่าณตอนที่หมัดโดนพี่ด่าหมัดโมโหไหมมีอารมณ์ไหมถูกต้องถ้าบอกให้หมัดไม่มีอารมณ์ก็คงเป็นไปไม่ได้ถูกปะใช่ครับอันนี้พูดกันแบบตรงๆนะอันนี้พูดตรงๆรอคนพูดนะจะคุยไว้ก่อนได้ไหมพี่ตาร์ครับชิปบอกโบบอกจะบอกให้อย่างหนึ่งพี่อย่าไปเสียบุคลิกตัวเองดิเวลาคุยก็ยืนนิ่งๆไม่ต้องไปกดอย่างนี้ดิติดมาจากเพื่อนนะอย่าไปติดอย่าไปติดมันทำไมอ่ะเป็นอะไรเสียบุคลิกอ๋อมาเสียทรงเหรอเออโอเคครับโอเคครับตัวเองแบบเป็นรุ่นโตรุ่นใหญ่ขนาดนั้นอย่าไปย่อให้เขาตัวเองก็เท่าไอ้ตอนย่อรัวๆเลยเหรอโอ้เราแบบเราไม่ต้องโอ้75ล้านมันกี่วันวะเนี่ยเชื่อดิไม่ต้องแบบแป๊บเดียวเขาไม่ได้อ่อนน้อมกับเราอยู่โอเคเราอยู่ของเราเฉยๆเนี่ยยืนเฉยๆเดินไปไม่ต้องย่อๆอย่างนี้มันเสียบุคลิกโอเคครับโอเคปะเออไอ้ที่มันพูดดีเออไปชมดิเท่าไหร่นะยามเอโดมาครับชุบไหมครับเนี่ยไม่พี่ไม่ได้สลบตอดครับบอกว่าไงอ๋อโอเคทำติดสาวคุยอย่างโปคุยกับรุ่นต่อยาโลก555ได้แล้วครับได้แล้วยาพี่ได้แล้วค่าสเตมินาโพชั่นติดสาวคุยอย่างโฟคุยกับรุ่นต่อยาโลกแม่น่ะอันนี้เราต้องทิ้งเรื่องของความเป็นพ่อแล้วก็ลูกกอกไว้ก่อนเท่าไหร่นะตาผาผมอยากถามมาครับ160ครับ160ทำแบบย่อน้องมันย่อไม่หยุดเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่เฉินได้ยังไงฝึกน้องไหมฝึกน้องไหมได้แล้วครับได้แล้วครับตาผาของมึงครับได้แล้วครับผมครับเดี๋ยวขอล้นก่อนโทษครับพี่ชาครับผมแม่ครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรหมีครั้งแรกก็งี้แหละโดนแล้วครับดูสู้ครับคุณแม่อยากบัฟสุดแต่กลัวปวดใช่ไหมล่ะจบแล้วจอรี่มึงบอกเขาไม่เกี่ยวกับข้างในนะแต่คนคือสูตรดำสนามกอล์ฟว่าไปปิดบอลว่าไปว่าไปครับคือแน่บอกว่าไงคือผมอยากจะบอกก่อนนะครับว่าแบบถ้ามันบัฟมันนะพี่อย่าโกรธกันนะครับพี่คือแบบคือมันเป็นอย่างนี้ตอนพี่พูดตรงๆนะว่าไอ้เรื่องบัฟอ่ะพี่เข้าใจเว้ยก็อย่างที่บอกว่าพวกพี่ก็เล่นกันมาเยอะเจอมาเยอะตอดก็เจอมาเยอะเหมือนกันแต่พี่ต้องพูดอย่างตรงๆกันนะว่าคือถ้าถามว่าไม่โกรธแม่คงไปไม่ได้ถูกป่ะอันนี้เอาพูดกันตามแบบค่อยๆควายนะสมมติแบบพี่กับตอดเรารู้จักกันพี่กับหมัดเรารู้จักกันถูกไหมแต่ถึงมุดถึงเวลาตีกันปุ๊บพี่แม่งบัฟหมัดหนักเลยแบบโหด่าแบบชิบหายใบป่วงเลยถ้าถามว่าหมัดแยกแยะได้ไหมพี่ว่าหมัดก็แยกแยะได้แต่ถ้าถามว่าณตอนที่หมัดโดนพี่ด่าหมัดโมโหไหมมีอารมณ์ไหมถูกต้องถ้าบอกให้หมัดไม่มีอารมณ์ก็คงเป็นไปไม่ได้ถูกปะใช่ครับอันนี้พูดกันแบบตรงๆนะอันนี้พูดตรงๆใช่ครับแต่ถามว่าจะแบบมาโกรธมาเคืองอะไรกันแบบรับหลังไหมพี่ว่าคงไม่ขนาดนั้นแต่ถ้าถามว่ามีอารมณ์นะตอนนั้นไหมพี่คอนเฟิร์มว่ามีอันนี้พูดกันตรงๆนะแบบไม่อยากมานั่งแบบเฮ้ยบอกว่าเฮ้ยน้องเต็มที่เลยพี่ไม่โกรธมันเป็นไปไม่ได้อะมันคือพูดตรงๆอ่ะแต่ก็อยากให้มึงเล่นเต็มที่นะเอาสไตล์พวกมึงแหละแค่ว่าอารมณ์พวกพี่ก็จะเดือดตามพวกมึงไปแค่นั้นเองมึงเล้ามาดีพวกพี่ก็อารมณ์ขึ้นตามที่มึงเล้าอ่ะแต่อันนี้ไม่ย้ำกันใช่มั้ยพี่ถ้ามีผู้หญิงก็ย้ำถ้าไม่มีผู้หญิงไม่ย้ำโอเคครับผมมากครับครับหลอกว่าไงหลอกเพื่อนมีผู้หญิงก็ย้ำคืออะไรวะผมครับพี่ผมไปเตรียมตัวแล้วจะให้จำๆรอบนึงกลับไปชิปเดี๋ยวไปเตรียมตัวแล้วโอเคครับพี่ย่อเขาอีกแม่ผมไปก่อนนะครับคุณแม่เฮ้ยไอ้คันนี้ใครขับอ่ะพี่แล้วพี่เดินทางเลยแล้วเดี๋ยวหลังจบเดี๋ยวคุยกันหน่อยเรื่องเนี้ยวันนี้ไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวเฉินกลับใช่หรอเอ๊ะถ้าเวลาโดนยิงตัวอย่ารับรถได้ป่ะเดี๋ยวรถเต็มแล้วนี่พี่ได้มั้ยอะไรนะยื่นจากยื่น4ล้านเหลือ3ล้านได้มั้ยล่ะเดี๋ยวไม่รอทําไมอ่ะถ้าขายแล้วมีกี่ล้านนะเพื่อนกูพก3ตลอดเลยบูอ่ะกูต่อแต่ว่าถ้าจบมาเนี่ยคนออกแก๊งเยอะนะมึงรู้ได้ไงถ้ากูมองเลยนะเว้ยอันนี้กูแค่มูพวกมึง2คนนะมึงตามไม่ไหวไม่มึงกับกูควรจะช่วยตังค์ณตอนย้ำเหรอแก๊งจากการคำนวณกูไม่มีแล้วกูไม่มีแล้วต้องนะขอนึกใหม่คือยังไงก็ต้องมีตังค์ช่วยเข้าไปใครไปไหนโดนประมาณ20ล้านอ่ะอ๋อมาใครถึงจะจบแล้วไม่เจ็บอ่ะจบแล้วคนไปต่อกันได้อ่ะใช่มันมีแน่นอนก็กูเคยถามมึง5ล้านตอนแรกกูเคยถามมึงตอนแรกอ่ะกูมีมึงฟังกูก่อนสิตอนแรกอ่ะกูมีตังค์กูเคยถามมึงว่าคนละ 10M มั้ยช่วยแก๊งจำได้มั้ย
เออแบ่งกันช่วยแต่ตอนนี้กูอ่ะมันกลับมาลบเออตอนนี้คือกูเหลืออยู่ประมาณ800,000ก็อยู่ไกโบอยู่800,000-900,000แต่ว่าถ้ากูมีกูไม่เคยงกอยู่แล้วเว้ยมันก็รู้ถูกไหมล่ะกูก็ยังถามเต็มที่ตลอดอ่ะทุกคนก็รู้ถูกไหมทำไมมันต้องมี20 ล้านอันนี้มึงเข้าใจผิดกูใช่ไหมว่าถ้าจบมาขั้นต่ำมันมี5 ล้านอยู่แล้วบินอุ้มโอเคหนึ่งสองทรัพยากรเนี่ยลดแน่นอนเพราะเล่นกับดูไว้สองอย่างเนี่ยกูมั่นใจว่าไม่จำกว่า8 ล้านอ่ะฮะแล้วถ้าเราไม่มีตังถุงตังถังอีกสัก12 ล้านเนี่ยแก๊งอ่ะใครจะจิ้มต่อไปอ่ะเราอ่ะซวยสู้ๆน้องพี่มาดูใหม่อยู่บนพาหนะของตัวเองด้วยค่ะ